เสด็จมาปัดเป่าบรรเทาทุกข์ทะสร้างสุขเพื่อพ้องชนชาวสยามทะเป็นศูนย์รวมไทยทั่วเขตคามพระเกียรติก้องระบือนามทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดสนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองไปไหนไปด้วยช่วยบรรเทาสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับแฟรี่พบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่28กรกฎาคมแล้วครับแล้วนี่คือรายการยกล้อบันเทิง5รื่นรื่นสดทุกเช้าเมาทุกข่าวบันเทิงค่ะใส่ผิดตัวนะคะวันนี้ต้องใส่สูทขาวจะได้แต่งงานกับหนูผู้ชมขออนุญาตนะคะขอไปล้วงคองงูเห่าก่อนนะคะไม่โดนด่าทุกเช้าเนี่ยมันแบบไม่ตื่นนะคะถามจริงก็อยากแต่งงานกับเจ๊จริงๆหรออยากค่ะหนูเนี่ยอยากมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับเจ๊เสมอหรอเกรงใจพ่อแม่บ้างนะเวลาคิดอะไรเนี่ยวันนี้แม่ดูอยู่โอ้ดูอยู่ด้วยแม่จะบอกว่าลูกไม่น่าแบบมีทัศนคติแบบนี้เลยมาเอาฉันไปเป็นสามีหรือภรรยาก็ไม่รู้นะนั่นสิมาอยู่บ้านเดียวกันจะได้เช็คค่าไฟซะหน่อยอุ้ยพูดถึงเรื่องค่าไฟเดี๋ยวเล่าให้ฟังพี่ป๋อตอนแรกคิดในใจคิดตอนเห็นที่พี่ป๋อโพสต์เนี่ยยังคิดว่าเดี๋ยวดราม่าแน่ๆเลยเพราะว่าบ้านพี่ป๋อก็ใหญ่เวอร์อลังการขนาดนั้นนะฮะแต่ตอนที่บอกก่อนว่า Facebook ของรายการเราเนี่ยยกล้อบันเทิง5เข้าไปพูดคุยกันได้นะฮะมาที่พี่ป๋อครับพี่ป๋ออย่างที่บอกครับอยู่ดีๆก็กลายเป็นประเด็นเพราะว่าตัวเองก็ไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวประมาณว่าอุ้ยค่าไฟที่บ้านเนี่ยมันแพงไปเปล่าเพราะแต่ละเดือนเนี่ยมันพุ่งไปหลักหมื่นต่อเดือนอย่างนี้ตลอดเลยนะล่าสุดพอนักข่าวไปเจอพี่ป๋อก็ถามว่าพี่ป๋อทำไมโพสต์อย่างนั้นพี่ป๋อก็บอกว่าจริงๆอ่ะตอนโพสต์ไม่ได้มีเจตนาอะไรหรอกโพสต์เล่นๆขำๆนะก็แค่อยากรู้ว่าบ้านอื่นอ่ะเขาจ่ายค่าไฟเหมือนกับบ้านเราหรือเปล่าที่มันเยอะขนาดนี้เป็นหมื่นนะทีนี้ก็ไปถามความเห็นบอกว่าไปถามความคิดเห็นว่าพี่ป๋อทำไมค่าไฟเนี่ยมันถึงเยอะขนาดนี้นะเช็คไปเช็คมาพี่ป๋อก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะไม่นิ่งนอนใจเรียกเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าไปที่บ้านเลยที่บ้านฉันแบบมีไฟรั่วไฟเกินไฟ อะไรหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ทั้งหมดมันมาจากพฤติกรรมของคนในบ้านพูดง่ายๆใช้ไฟเยอะแปลว่ารายจ่ายก็เยอะตามโดยเฉพาะพฤติกรรมของคุณป๋อเนี่ยนะฮะชอบเปิดปิดแอร์อยู่ตลอดเวลาอ๋อเปิดไฟมากเลยนะเธอใช่ไหมคะแล้วช่วงบ้านเราอ่ะคือหน้าไหนมันก็กินไฟหมดแหละนะครับในขณะเดียวกันพี่ป๋อบอกว่าตอนนี้ก็พยายามตั้งเป้าว่าทำยังไงก็ได้ให้ค่าไฟจากหลักหมื่นลดลงมาเหลือ8,000ให้ได้เดี๋ยวนี้ก็มีการเรียกการประชุมในบ้านทั้งหมดเลยนะฮะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังพี่ป๋อกันไหมเชิญค่ะไฟแพงนี่ตั้งแต่เล่น Facebook มาไม่เคยมีใครคอมเมนต์เยอะขนาดนี้เลยครับผมก็สนุกดีครับก็จริงคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่บ้านค่าไฟเยอะไงก็เลยแบบเอ๊ะทำไมค่าไฟเราเยอะจังก็เลยโพสต์เล่นๆจริงๆว่าค่าไฟบ้านเพื่อนเป็นไงบ้างคราวนี้ก็ตอบมากันใหญ่เลยคน 3,000 5,000 เราก็ยิ่งสะเทือนใจบางคนมาโอ้ของเราหมื่นกว่าเกือบ 20,000 มันเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วแล้วพี่รู้สึกจุกทุกเดือนเมื่อวานก็เลยเรียกทุกคนมีการประชุมกันยกใหญ่ว่าถ้าเปิดแอร์ห้องไหนให้รบกวนปิดประตูหน้าประตูหลังเพื่อแอร์จะได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวเนาะผิดที่พี่เองถามคำถามอะไรก็ไม่รู้ทำให้เรารู้ว่า Facebook เนี่ยอย่าตั้งคำถามอะไรแบบนี้ก็ฝากไว้ทุกคนด้วยเนาะก็ช่วยกันประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วงนี้อากาศมันไม่ได้ร้อนมากไงก็ตอนนี้โอ้ตอนนี้ที่บ้านแม่เหงื่อซกเลยนะแอร์ไม่มีใครกล้าเปิดเลยเพราะป๋อเดินอยู่เงี้ยปั๊บกูปิดเลยปั๊บเฮ้ยปิดเลยปิดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โอเคครับทุกอย่างตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าค่าไฟเดือนนี้พี่จะเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมนี่โพสเล่นๆน่ะขำๆนะเป็นคนขำๆน่ารักก็ดูพูดสิก็ยังหัวเราะเลยเฮ้ยแต่จริงๆนะคนที่เป็นคนจ่ายค่าไฟหรือจ่ายค่าทุกอย่างในบ้านเนี่ยเวลามันเห็นค่าไฟแบบนี้มันแบบแป๊บทุกทีอ่ะเวลาสิ้นเดือนอ่ะเจ็บแป๊บเลยเราอยู่นะ 2,000 กว่าบาทแล้วเราก็ว่ายังว่าค่าไฟแพงเลยนะคือเปิดเช้ากลางคืนด้วยยังไงก็ขอให้ป๋อเขาได้ค่าไฟตามที่ตั้งเป้าปิดประตูหลังเปิดปิดประตูหลัง
นะต้องเปิดต้องของเจต้องเปิดคือถ้าอยู่กลางวันน่ะต้องเปิดเพราะเนื่องจากว่าลมมันทิศทางลมมันจะเอาลมออกไปไงชึบห้าห้าถ้าปิดประตูเดียวแล้วเปิดประตูเดียวไม่ได้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 เป็นเทคนิคนะคะเชิญอ้าวมาที่ข่าวนี้ก็ต่อเลยดีกว่านะคะมิวนิษฐาค่ะโอ้ตั้งแต่โสดมีชายหนุ่มมาขายขนมจีบเยอะเหลือเกินมีอยู่3คนด้วยกันมีใครบ้างฮะไฮโซคิดไฮโซพกแล้วก็ไฮโซเต๋อไฮโซเต๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอันนั้นคู่จิ้นเขาจากแฟนเดย์อุ้ยคนก็แบบว่าเอายังไงยังไงเพราะว่าได้ข่าวว่ามิวเนี่ยออกมาพูดบอกว่าไปทานข้าวกับไฮโซพกทุกคนแบบตกใจเอ๊ะจะดับฝันคู่จิ้นเต๋อมิวเหรอเต๋อมิวมิวก็เลยต้องรีบออกมาเคลียร์ก่อนว่าไปทานข้าวจริงแต่ไม่ได้เป็นแค่2คนค่ะแล้วก็ตอนนี้สถานะเป็นแค่เพื่อนนานๆเจอกันทีไฮโซพกก็ถามมิวต่อว่าแล้วความสัมพันธ์มีโอกาสจะพัฒนาไหมในอนาคตกับไฮโซพกเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามันก็บอกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ยืนยันชัดเจนว่ายังโสดโสดอยู่ตรงนี้ยังโสดโสดอยากรักมาลงพอเฮ้ยพอมันขึ้นแล้วมันไม่หยุดเลยนะเจ๊พอค่ะเดี๋ยวจะมีหมายมาฟ้องลิขสิทธิ์ถ้าร้องยาวกว่านี้ใช่ใช่ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นชายหนุ่มทั้งหลายแหละที่ไปขายขนมจีบน้องมิวเนี่ยนะฮะน้องมิวก็บอกว่าแวะมาขายได้เรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันไปหมดนี่ยังไม่มีใครพิเศษสวยเลือกได้ได้จริงๆนะดูอ่ะเรื่องต่อไปท็อปจรนไม่รู้มีอะไรเดือดขึ้นหน้าฮะแฝดเจ๊ค่ะดูนะไม่ได้แฝดชอนนอนๆเหมือนกันคือไม่รู้เหมือนกันหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าใครไปทำอะไรท็อปจรนนะฮะเพราะว่าอยู่ดีๆก็เสมือนว่าออกอาการเดือดสุดๆคือเมื่อวานนี้เนี่ยนะท็อปเองก็โพสต์ภาพตัวเองนะโพสต์ภาพตัวเองแล้วก็มีข้อความใน IG ก็บอกว่าอย่างงี้ถ้าไม่รู้จักกันกรุณาอย่ามาตัดสินกันผมไม่เคยรู้จักคุณไม่เคยกับไม่เคยคุยกับคุณเลยแม้แต่คำเดียวเพราะฉะนั้นการทำให้คนอื่นเสียหายมันไม่ดีหรอกมีอะไรอยากรู้มาคุยกับผมตรงๆเลยเอาแล้วเดือดไหมอย่างนี้เดือดเดือดสิงานนี้แฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเต้ยพงศกรก็มาเขียนเม้นท์ไว้ด้วยนะคะบอกว่ามาวันนายคงแสอารมณ์มาขึ้นแล้วขึ้นอารมณ์แบบไต่ระดับอยู่รวมถึงนางเอกสาวจ้าจ๋าพริมรตานะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าได้ถามแน่เนียนๆอีๆคือประมาณว่าเขาเห็นเขาพูดเลยก็ไปแซวเขาอ่ะนะฮะขาเพือกตาลุกวาเลยทีเดียวเอาเป็นว่าหนุ่มท็อปเนี่ยจะหมายถึงใครและเป็นเรื่องอะไรมีปัญหากับใครรอเจ้าตัวออกมาเคลียร์แป๊บนึงแล้วกันนะฮะเคลียร์ดีๆนะท็อปพี่เป็นกำลังใจให้น้องเสมอนั่นไงผู้ชายอะไรล้อนั่นไงใครบอกว่าท็อปดูธรรมดาพี่ว่าไม่ธรรมดาท็อปเป็นผู้ชายที่หล่อในสเปคมากเลยนะจริงก็หล่อจริงค่ะใครบอกเขาหรอไม่ครับใครบอกเอาไปจิ้นได้เลยอ่ะคือเอาไปจิ้นแบบนอนฝันถึงแบบเหมือนผู้หญิงที่ชอบดาราหล่อๆอะไรเงี้ยไหนยังไงเวลาจิ้นเขาไงคะเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวโอ้โหเหมือนอาบน้ำอุ่นอ่ะสบายโอ้โหลักษณะกินน้ำมันลมมา2กระป๋องแล้วอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวก่อนอ่ะยังไงคะอีกคู่นึงไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเจ้าตัวไม่ออกมาพูดสักทีถามเจนนี่ก็ยังเฉยตามกึ้งก็ยังไม่ได้พูดเรื่องนี้นะฮะก็เลยไปถามเพื่อนสนิทของเจนนี่คือวุ้นเส้นไม่ใช่ทางขวาปากแดงนั่นนะคะไม่ใช่นะคะตรงกลางนี่คนนี้ค่ะวุ้นเส้นออกมาเคลียร์เรื่องเพื่อนนิดนึงไหมอ้าวจะตอบว่ายังไงล่ะนั่นนะสิเขาอาจจะรู้จริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะคือฉัตรแก้วเรืองรองของถวยราชกราบพระบาทถวายพระพรอดิศรสมัยทรงสืบราชสันตติวงศ์ธำรงพิไลปกครองไทยให้ยืนยงขอทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มขอยาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493ถ้วยทองมียาหม่องน้ำที่ไหนมีมันไม่มีมีไม่มีมีไม่มีมีรู้สักทีว่ายาหม่องน้ำตาถ้วยทอง2493มีขายมานานแล้วคือ
มันลือหนักมากจริงว่ากึ้งกับเจนนี่เนี่ยเขาห่างกันหรือเปล่าหรือว่าเขามีปัญหาหรือเปล่าเพราะพักหลังๆเนี่ยดูไม่ค่อยมีอะไรที่มันดูมุ้งมิ้งและหวานเลยใช่แล้วพอไปถามจากเจ้าตัวเจ้าตัวก็บอกว่าไปถามเจนนี่นะคะก็บอกว่าขอให้เป็นเรื่องส่วนตัวอีกหลายคนก็เลยสงสัยว่าจะยังไงกันดีเนี่ยเลยไปเจอกับหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้าก็คือวุ้นเส้นมิริที่ผ่านนี่นะคะงานนี้พอเจอปุ๊บผู้สื่อข่าวเจาะไมค์ปั๊บแล้วเป็นเราแล้วคงจะคิดว่าถามเรื่องเราเจาะมาที่ใครที่เจหรือที่วุ้นเส้นอ๋อถ้าเจาะมาที่เจก็งับเลยนะเดี๋ยวจะยิงก่อนวุ้นเส้นคงคิดว่าอาจจะถามเรื่องเราถามเรื่องเจนนี่ก็ทำยังไงได้เขาไม่เจอตัวเขาก็ต้องถามคนสนิทเผื่อคนสนิทอาจจะแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีไงเธออ๋อแล้วเขาจะตอบเหรอแล้วเราก็ตอบมาเลยบอกเลยวุ้นเส้นตอบชัดเจนมากเรื่องของว่าที่ทั้งคู่เนี่ยยุติความสัมพันธ์จริงหรือไม่วุ้นเส้นตอบปั๊บคงไม่สามารถตอบแทนใครได้ถูกเพราะวุ้นเองเนี่ยก็เกรงใจทุกฝ่ายเขาก็ตอบอย่างเงี้ยมันก็ถูกต้องแล้วคือแล้วยังรักกันยังสวีทกันเหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้อุ้นเส้นก็ลำบากใจที่จะพูดนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะเจนนี่เนี่ยก็มีข่าวว่าไปเที่ยวเมืองนอกนะฮะหลายคนก็มองว่าเอ๊ะการไปเที่ยวเมืองนอกของเจนนี่เนี่ยมันคือทริปพักใจหรือเปล่านะฮะอุ้นเส้นก็บอกว่าไปถามอุ้นเส้นอุ้นเส้นก็บอกว่าแหมก็เป็นทริปที่เขาต้องไปท่องเที่ยวอยู่แล้วเขาทำงานมาหนักถึงเวลาพักเขาก็เต็มที่เอางี้เดี๋ยวดูว่าอุ้นเส้นเขาจะตอบแทนเพื่อนอย่างไรบ้างเชิญน้องอุ้นเส้นค่ะก็ไม่ได้อ่านข่าวอะไรแต่วุ้นก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะตอบแทนใครได้เลยวุ้นก็เกรงใจทุกคนทุกฝ่ายเลยว่าให้เขามาตอบเองดีกว่าก็เดี๋ยวเขาคงตอบเองช่วงนี้ให้เขาพักผ่อนดีกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่อยากตอบแทนใครเดี๋ยวพูดอะไรไปก็เป็นเรื่องเป็นราวอีกก็ขอให้มันเป็นเรื่องที่เขาต้องมาตอบเองเป็นเหตุผลอะไรต่างๆของเขาดีกว่าเพราะเราอยู่ไกลมากเราคงพูดแทนไม่ได้ค่ะนะคะก็ไปตามถามกันต่อใช่ค่ะก็ต้องไปหาแก๊งนางฟ้ากันต่อไปคนอื่นๆเพราะพี่ว่าในท้ายสุดแล้วกึ้งกับเจนนี่คงไม่อยากพูดแหละจริงไม่จริงเราไม่รู้ถูกป่ะแต่ว่าข่าวมันดูไม่ดีเขาก็ถ้าเขาไม่รู้สึกอะไรเขาไม่พูดดีกว่านะถ้าถามแก๊งนางฟ้าไม่ได้มาถามแก๊งนางเฟกเนี่ยเดี๋ยวไม่ค่ะนางเฟกเนี่ยโนนางเฟกนี่นางเฟกค่อนข้างจะเป๊ะๆนิดนึงอืดมา7วันแล้วใจเย็นอ้าวคู่นี้ดีกว่าไหมคู่นี้เนี่ยไปมาหาสู่กันแบบอย่างต่อเนื่องค่ะนะฮะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสาวจุ๋ยกับหนุ่มพุธนี่ตอนนี้เขารักกันถึงขั้นว่าพากันไปกราบคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละฝ่ายนะฮะล่าสุดเนี่ยวันเกิดของหนุ่มพุธเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพุธก็พาจุ๋ยไปฉลองกับครอบครัวด้วยเหมือนกันทีนี้คนก็มองว่าเอ๊ะการพาไปครอบครัวเนี่ยไปสู่ขอกันหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอย่างงี้นะฮะจุ๋ยเองก็บอกว่าที่จุ๋ยไปบ้านพุธเนี่ยเพราะปีนี้ตกลงกันว่าจะกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่จุ๋ยคิดอยู่แล้วว่าทุกวันเกิดของคนเราสำคัญที่สุดคือพ่อแม่เราสองคนก็ไม่ได้จัดแนวปาร์ตี้ด้วยนะฮะอยู่บ้านก็มีความสุขไปอีกแบบนึงนะฮะวันเกิดพุธที่ผ่านมาจุ๋ยก็ได้ไปบ้านสวนของพุธนะไปดูสวนผลไม้และพุธเองเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันนะไปซื้อที่ดินต่อจากพ่อคือคราวที่แล้วที่บอกว่ามีข่าวว่าไปซื้อตึกแล้วมาเก็บของโกดังจำได้ไหมก็บอกว่าเป็นเรือนหอเป็นเรือนหออันนั้นเคลียร์ไปแล้วไม่ใช่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยไปซื้อที่ดินเก่าเนี่ยต่อจากคุณพ่อมาตกลงอันนี้เรือนหอใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะทีนี้จุ๋ยเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่พุธเนี่ยเขาคุยกับพ่อไว้ตั้งนานแล้วว่าอยากจะทำอะไรไว้ในอนาคตอาจจะที่ดินผืนนี้มันอาจจะไปสร้างนู่นสร้างนี่ได้อะไรเงี้ยนะฮะส่วนของขวัญวันเกิดเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการอะไรเป็นพิเศษเลยค่ะส่วนตอนนี้ทั้งสองคนก็ต่างทำธุรกิจของตัวเองสร้างความมั่นคงแต่ไม่มีการเก็บเงินร่วมกันนะคะต่างคนต่างแยกกันไปค่ะอ่ะก็รอกันดูต่อไปว่าเอ๊ะยังไงซึ่งเรื่องแต่งงานเนี่ยพุทธก็ตอบไปแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันต้องมีแน่นอนแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีคือต้องบอกว่านอกจากที่นักข่าวถามเนี่ยญาติพี่น้องเขาถามมาก่อนแล้วแหละเรื่องแต่งงานอ่ะเขาก็เลยบอกไปว่าเออรอสักครู่แล้วกันนะคะคืออยากทำงานตรงนี้ไปก่อนพุทธก็ไม่ได้กดดันซึ่งจุ๋ยก็บอกเลยว่าจุ๋ยเนี่ยสินสอดไม่แพง เขารู้อยู่แล้วว่าบ้านจุ๋ยเป็นบ้านที่เรียบง่ายบ้านพุทธก็เหมือนกันสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความรักและครอบครัวของเราที่จะดูแลกันได้ยินไหมคะพุทธสินสอดไม่แพงค่ะคือพี่ว่า2คนนี้ไม่กดดันแต่คนรอบข้างคือกดดันให้2คนนี้แต่งงานกันเหลือเกินไม่รู้เพราะอะไรเพราะอะไรซึ่งพี่ว่ามันก็อยู่ในช่วงของการสร้างตัวของเขาไหมอ่ะเป็นนะเป็นเรื่องของมันกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เวลาเป็นข่าวดารา2คนปุ๊บเนี่ยถ้าเริ่มรักกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานกันเมื่อไหร่จะมั่นกันเลยซึ่งบางทีในมุมเราเราว่ามันต้องให้เวลาเขาสักพักหนึ่งไหมกว่าที่มันจะตกผลึกคบกันได้เนี่ยไม่พอมีลูกคนแรกคลอดมาปุ๊บวันที่ไปสัมภาษณ์เมื่อไหร่จะมีลูกคนที่สองมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าเอาไมค์ถามลูกได้ก็คงถามแล้วว่า
สเปคของแกเป็นยังไงโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรโตขึ้นมีสเปคไหมลูกเด็กก็ตอบโอ๊ยทำเหมือนจังเลยไปภารกิจของหนุ่มๆดีกว่าชอบมากชอบมากดูแล้วแบบเฮ้ยเป็นโมเมนต์ที่แบบมุ้งมิ้งอยากไปอยู่ด้วยข้างๆจังเลยมีใครบ้างเนี่ยเธอดูแล้วเท่านั้นเลยเนี่ยเวียสุกลวัฒน์พอสรันและอ๋อมอัครพันธ์มิกทองระยาด้วยนะคะก็คือเขามาแบบมีการถ่ายคลิปนะคะอันนี้เป็นพระเอกหนุ่มจากซีรีส์ภารกิจรักนั่นเองนะคะถ่ายคลิปวิดีโอช่วยโปรโมทมัสยาเป็นละครเรื่องใหม่ของหนุ่มมิกงานนี้ก็เลยได้เห็นความจิ้มจิ้นนะคะไม่ใช่ความจิ้มความจิ้นจิ้นจิ้นมิกลงคลิปจุ๊บแก้มเวียส่วนเวียก็ทำหน้าฟินโอ้ my god เออยังไงโอ้โหคลิปมันเป็นอย่างนี้เออดูหน่อยนิดนึงโอ้อยากไปอยู่ตรงกลางจังเลยอยากไปนั่งมองหันไปทางซ้ายก็อุ้ยคนนี้ก่อนเหรอหันไปทางขวาที่คนนี้ก่อนน่ารักเฮ้ยมันไม่ได้คือมันไม่ได้จบแค่คลิปเมื่อกี้นี้ใช่ไหมในขณะเดียวกันพอสรันเองเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้ก็ลงคลิปจูบแก้มของหนุ่มมิกเหมือนกันก็เล่นเอาหนุ่มเวียมาเห็นคลิปเนี่ยถึงขั้นบอกว่าอ้าวคุณนอกใจผมหรือเปล่าคือนี่มันกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าคุณนอกใจผมแล้วคุณไปหอมแก้มคนนั้นคนนี้แฟนคลับชอบมีความสุขใช่ค่ะเราก็ไม่ต่างกันนะแน่แน่แน่ดูอินทำบ่อยๆนะเดี๋ยวจะเอามาออกบ่อยๆแล้วดูจะอินเป็นพิเศษชอบมากชอบมากเนี่ยมันก็น่ารักดีนะคะแต่เอาแค่นี้พอนะคะอย่ามากไปกว่านี้เลยดิฉันเองคิดว่าดิฉันความโสดดิฉันก็อยู่ยากพอแล้วมันจะยิ่งอยู่ยากขึ้นไปมากกว่านี้แกมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆเหรอเออเขาลุกขึ้นมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นแล้วทำไมเจ๊ยังเป็นได้อะก็ฉันเป็นมาตั้งแต่กำเนิดมั้ยเหรอไม่ได้มาอยู่ๆแล้วจะเป็นใช่ฉันคลอดออกมาเนี่ยฉันจำได้เลยนะตอนที่คลอดออกมาแม่เบ่งออกมาปั๊บเนี่ยนะแม่ขาขอลิปสติกค่ะเอาว่าสื่อสารกับแม่ทันทีแม่ขาชุดของลูกเนี่ยขอมีลูกไม้ระบายเยอะๆเดี๋ยวที่แรกที่อยากไปเที่ยวกันที่ไหนคะสีลมซอยสองเหมามากเลยอ่ะนี่แฟนคลับชอบเอาจีน่ารักแล้วทำแบบนี้เชื่อไหมแฟนคลับจีนยิ่งชอบใหญ่เลยโอ้โหไปถึงเดี๋ยวไปเร็วมากเลยเออเอาสิแฟนคลับจีนอ่ะชอบมากอันเนี้ยแต่ว่าช่วงหน้าแฟนคลับจีนอ่ะจะไม่ชอบทำไมอ่ะเอาจัสตินบีเบอร์ไงอุ้ยใจอุ้ยอยู่ดีๆนึกอยากจะไม่เล่นคอนเสิร์ตก็เหวี่ยงใส่เงี้ยเหรอโอ้ใช่บ้าแล้วไอ้ที่ตกลงเซ็นสัญญาเอาไว้ว่าจะไปเล่นไม่เทจัสตินเทจัสตินเทค่ะยังไงคะเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายกล้อโกอินเตอร์ค่ะใช่ค่ะคือฉัตรแก้วเรืองรองของถวยราชกราบพระบาทถวายพระพรอดิศรสมัยทรงสืบราชสันตติวงศ์ทำรงพิไลปกครองไทยให้ยืนยงขอทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มดีเจแม่งหน้าเป๊ะปังอลังเวอร์และลูกน้ำปาจารีแววสุดพลังเราสองคนจะมาอัปเดตข่าวสารที่เป็นกระแสดังให้คุณผู้ชมทุกคนได้รู้ครับช่วงหวยเร่วันพุธร่วมเช็คสุขภาพที่หลายคนสงสัยวันพฤหัสบดีร้านไหนที่ว่าดีร้านไหนที่ว่าเด็ดจะพาซอกแซกชวนชิมทุกที่วันศุกร์ท่องเที่ยวทั่วไทยสไตล์หวยเร่ฮะตามติดทั้งหมดนี้ได้ในรายการ5เช้าเมาใหญ่ทางททบ5เอ๊ะอย่าลืมกดเลข1นะคะกดสิเจ๊กดเลยมาในช่วงนี้ยกล้อบันเทิง5กับยกล้อโกอินเตอร์นะครับศิลปินระดับโลกเนี่ยเวลาที่เขาเล่นคอนเสิร์ตที่เป็นเวิลด์ทัวร์เนี่ยโหยเขาขายบัตรกันล่วงหน้าเป็นแบบ6เดือนปีนึงเลยนะนั่นแปลว่าความตั้งใจของแฟนคลับที่อยากจะดูผลงานของศิลปินคนที่ตัวเองชอบเนี่ยย่อมมีสูงความคาดหวังสูงจริงแต่ปรากฏว่าจัสตินบีเบอร์
นะก็เล่นคอนเสิร์ต World Tour ที่มีชื่อว่า Purpose World Tour นะครับก็เล่นทำเอาแฟนผิดหวังเพราะเนื่องจากว่ามีการประกาศออกมาแถลงการอย่างเป็นทางการเลยนะฮะบน Facebook Official ของ Justin Bieber บอกว่ายกเลิก World Tour คอนเสิร์ตที่เหลือของเขาทั้งหมดก่อนหน้านี้ได้แสดงมาแล้ว18เดือนตั้งแต่ปี2559ส่วนคอนเสิร์ตที่ยกเลิกนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมืองอาร์ลิงตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเดิมเนี่ยจะจัดในวันที่29กรกฎาคมนี้นะจัสตินให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมนี่มัน4วันก่อนจะยกเลิกนะ yes บอกว่าที่ยกเลิกคืออยากพักผ่อนมีอะไรปะเออใช่แต่นี้ก็ได้เหรอแต่เขาก็น่ารักนะ อีกมุมหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็รักทุกคนเขาเข้าใจทุกคนแต่เขาแค่อยากพักผ่อนเท่านั้นเองอีกอย่างนึงก็คือเขาก็อยากจะขอโทษด้วยเพราะเนื่องจากว่าที่ต้องทำให้คนดูของเขาเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับการกระทำของเขาในการยกเลิกคอนเสิร์ตเนี่ยแหละซึ่งนะคะต้องบอกว่ามันมีผลกระทบต่อจิตใจของแฟนคลับจริงๆโดยเฉพาะค่ะทางด้านของสำนักงานวัฒนธรรมปักกิ่งนะคะก็ได้ออกมาแถลงการเหมือนกันบอกเลยนะคะบอกว่าไม่อนุญาตให้จัสตินเข้ามาทำการแสดงในประเทศจีนอีกโดยสาเหตุเนี่ยของเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันบอกว่าพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของจัสตินทำให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจอย่างมากค่ะหมายความว่าอันนี้มองไปที่นิสัยส่วนตัวนิสัยส่วนตัวเช่นอันธพาลหรือเมาแล้วขับหรือนี่นั่นโน่นคือส่วนใหญ่มีข่าวลบมากกว่าข่าวบวกใช่เพราะฉะนั้นจีนเขาก็เลยอันเฟรนด์อันเฟรนด์เลยค่ะอันเฟรนด์มีการนี่ไม่ได้อันเฟรนด์เดียวบล็อกด้วยหรอมีการบล็อกกันเลยไม่ให้เข้าแล้วโนประมาณอย่างนั้นเขาก็อาจจะมองว่าจัสตินเป็นแบบอย่างของเยาวชนมั้งค่ะไปเดี๋ยวเราต้องไปหาเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่แล้วกันแต่เสียดายจัสตินเขาเก่งออกนะเราดูเรายังชอบเลยถ้าเราแยกออกนะถ้าเราแยกออกว่านิสัยส่วนตัวเป็นแบบนึงแต่เวลาเขาทำงานเขาก็เป็นอีกแบบนึงเราโอเคถูกป่ะแต่ถ้าสมมติว่านิสัยส่วนตัวมันชัดเจนมาใส่ในงานนี้เราก็ไม่โอเคใช่ไหมปล่อยเขาไปพักผ่อนสักพักเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวไปขอโทษจีนอาจจะแอดเฟนเหมือนเดิมขอเพิ่มเพื่อนขอเพิ่มเพื่อนกลับไปขอเพิ่มเพื่อนกันอีกรอบนึงนะฮะมาที่แฟนเธอแฟนของผู้หญิงทั้งประเทศนอกจากประเทศแล้วเอเชียเลยดีกว่านะคะอย่ายกแขนมากไม่เป็นไรค่ะลมพัดตึงมาตอนนี้เราทามาแล้วเรียบร้อยนะคะท้องแขนไม่ใช่กินอ๋อน้องนะคะใช่มันเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆอ๋อไปที่จุงกิเถอะค่ะจุงกิจุงกิแล้วเธอเล่าข่าวนี้แล้วเธอจะเข้าใจว่าทำไมจุงกิเขาถึงเลือกคนนี้เขาถึงไม่เลือกเธอว้าวซงจุงกิและซองเฮเคียวบอกเลยนะคะว่าตอนนี้แฟนคลับเริ่มทำใจได้แล้วหลังจากที่ช็อกกับแพทเฮ้ยจุงกิไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปแล้วต้องเสียให้ซองเฮเคียวตอนนี้ค่ะก็มีการรอคอยถึงงานแต่งงานทั้งคู่นะคะจุงกิก็เดินสายโปรโมทหนัง The Battleship Iceland นะคะส่วนจุงกิก็หนีไม่พ้นคำถามเรื่องของคู่มั่นสาวแล้วก็งานวิวาในปีนี้จนพระเอกหนุ่มเนี่ยก็เลยต้องออกมาพูดถึงวิวาที่จะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ว่าผมเข้าใจที่ทุกคนสงสัยครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ผมปรากฏตัวหลังจากประกาศแต่งงานกับซองเฮเคียวซึ่งผมอยากบอกทุกคนเกี่ยวกับการแต่งงานของผม เกี่ยวกับงานแต่งงานของผมกับแฟนผมนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่กำลังจะออกฉายและเมื่อมีเวลาผมก็เตรียมตัวเรื่องงานแต่งงานเช่นกันครับเขาก็เขาแมนดีนะ no. เป็นดูเป็นเจนทันแมนดีไม่แปลกใจว่าทำไมคนรักเขานะก็ยังบอกอีกเหมือนกันก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนเขาเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับกำลังใจเยอะมาก มันก็เป็นความเข้มแข็งสำหรับตัวเขาจริงๆอีกอย่างนึงการเตรียมงานแต่งงานด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขเนี่ยมันคือความสุขของเขาที่อยากให้แฟนคลับเนี่ยมีความสุขด้วย ส่วนเรื่องของงานวิวาห์นะฮะว่าจะออกมาหวานขนาดไหนตุลาคมปีนี้เนี่ยรับรองว่าเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกแน่ไทม์ไลน์ขึ้นปึ๊บเอาสินี่มันคู่บิ๊กแมตช์เหมือนแบบว่าแมนยูลิเวอร์พูลน่ารักเธอชอบเขามากนี่ใช่ป่ะมากเพราะเขาพี่มารู้จักเขาตอนเรื่องนี้ที่เป็นกระแสอยู่เท่านั้นเองใช่แต่ไม่ได้ชอบแค่จุงกินะจริงๆอ่ะชอบซองเฮเคียวมาก่อนอ๋อซองเฮเคียวชอบมากอันนี้แบบเซฟรูปเซฟรูปเลยเหรอเคียวเหมือนกันนะเราเคียวเคียวเคียวไหมคะเคียวเคียวเคียวธนะแม่เคียวย้อนเจ้าเคียวธนะแม่เดี๋ยวเราอยู่ที่เกาหลีกันค่ะก็เห็นเคียวนี่ไปดูวีรกรรมสุดแสบนะฮะของพระเอกสุดหล่อโรเบิร์ตแพตตินสันนะฮะคนที่เคยรับบทแวมไพร์ทไวไลท์ดีกว่าคือหนุ่มคนนี้นะในสมัยเรียนเนี่ยเขาโดนไล่ออกจากโรงเรียนหลังจากที่เอาหนังสือโป๊เนี่ยมาขายเพื่อนๆตายแล้ว
ทำไมเรื่องนี้มันถึงถูกแฉออกมารู้ไหมจริงๆเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโรเบิร์ตแพทินสันเนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุรายการนึงแล้วก็เล่าถึงวีรกรรมของตัวเองในอดีตบอกว่าเคยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะว่าขโมยหนังสือโป๊ไปขายเขาบอกว่างี้เขาบอกเขาไม่เคยเล่าเรื่องนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะคือเขาแอบไปขโมยหนังสือโป๊แล้วเอาไปขายเพื่อนๆในโรงเรียนนะทุกคนก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเขาไปเอามาจากไหนปรากฏสืบไปสืบมาเขาก็เล่าให้ฟังก็บอกว่าไอ้หนังสือโป๊เนี่ยนะฮะเขาแอบไปจิกมาในร้านขายหนังสือพวกผู้ใหญ่กลุ่มผู้ใหญ่ไปจิกใส่กระเป๋ามาแล้วปรากฏว่าตอนคือเด็กขโมยของเหมือนเข้าไปในห้างแล้วขโมยของใส่กระเป๋าตัวเองไอ้นี่เข้าไปในร้านเหมือนพวกเซ็กช็อปหรืออะไรเมืองนอกนี้นะแล้วก็เอาหนังสือน่ะใส่กระเป๋ามาแล้วก็ดันเอาหนังสือเนี่ยไปขายเพื่อนในโรงเรียนไงรู้หมดเลยรู้หมดเลยและตอนที่ทำไม่ได้ไปทำคนเดียวนะครับมีเพื่อนตามไปด้วยร่วมแก๊งอีก2คนปรากฏว่าตอนที่พนักงานเนี่ยเขาจับได้เอาจับได้ด้วยได้เขาจับได้พนักงานจับได้จับได้แค่โรเบิร์ตคนเดียวเพื่อน2คนวิ่งหนีไปได้ทันพนักงานโกรธมากโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ฟ้องค่ะไม่พอยังขายโกงไม่พอโทรไปฟ้องโรงเรียนด้วยฟ้องครูแถมเพื่อนๆอ่ะบอกกลับมาเอาไปให้หมดไหนๆเอาไปแล้วไม่ดีขโมยไม่ดีค่ะบอกว่าก็แล้วเพื่อนๆที่เขาได้หนังสือใช่ไหมที่เขาไปขายก็ไปฟ้องครูด้วยเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโรเบิร์ตก็เลยถูกไล่ออกจากโรงเรียนโดนไล่ออกเลยนี่แหละอย่าเอาที่ว่าที่เขามาเล่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวีรกรรมที่น่าเชื่อชูหรอกแต่ว่าเอามาเป็นเคสสตัดดี้ให้แบบรู้กันว่าการขโมยของเป็นสิ่งไม่ดีอีกอย่างนึงดันไปขโมยไอ้สิ่งที่มันดูไม่ดีอยู่แล้วสำหรับเด็กที่ควรจะเรียนรู้ไปขโมยหนังสือโป๊หนังสือผู้ใหญ่18บวกอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีค่ะไม่ดีเก็บเงินอย่ากระปุกซื้อดีกว่าค่ะอ๋อไม่ใช่คือขโมยไม่ดีไงไม่ดีลูกโตก่อนสมัยก่อนฉันก็เคยทำนะฉันไม่เคยพูดที่ไหนนะนั่นไงแต่ฉันไม่เคยขโมยนะยังไงคะแค่ได้หนังสือโป๊มาแล้วฉันก็ไปแอบไว้ที่บ้านตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุประมาณเรียนเนี่ยแหละรุ่นเดียวกับเขาเนี่ยแหละประมาณมัธยมนี่แหละมันก็เป็นวัยอยากรู้อยากเห็นคือมันก็เป็นวัยที่เรารู้สึกว่าเราผิดพลาดแต่เอามาเล่าเพื่อไม่ได้ขำอ่ะแต่เป็นบทเรียนไงเป็นบทเรียนว่าเราจะไม่ทำอีกอย่าไปทำนะฮะไม่ดีนะคะอ่าพอแค่นี้ค่ะดูพอพูดกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มไม่ใช่กุ้มกิ่มสิเพราะว่าเดี๋ยวคลิปที่ปิดท้ายเอามาให้ดูเนี่ยเป็นคลิปที่มันน่ารักมากอะไรอ่ะคลิปลูกพี่เจไงโอ้ my god เจ้าขุนมูลนายไงเจ้านายเจ้าแล้วก็ตั้งชื่อลูกเขาเจ้าขุนเจ้านายอันนี้เวอร์ชันอะคูสติกใช่ป่ะใช่ป่ะดีกีตาร์เบาๆเพลงคนละชั้นก็เพลงที่เขาดังๆนั่นใช่ไหมเอามาให้ดูปิดท้ายกันในวันนี้ฮะถูกต้องสบายใจแล้วแหละฝาก Facebook ของรายการเราด้วยนะครับสำหรับยกล้อบันเทิง5เข้าไปกดติดตามได้ข่าวที่คุณไม่ได้ดูหรือคุณพลาดไปเปิดมาไม่ทันหรืออะไรเงี้ยก็ไปดูย้อนหลังได้เหมือนกันถูกต้องค่ะส่วน IG ของเรา2คนนะคะ IG Fairy Y3 ตัว Underscore Me ค่ะค่ะวันเสาร์อาทิตย์นะฮะรายการของเราหยุดนะฮะใครไม่หยุดไม่เป็นไรอีฉันจะมาอ้าวมาทำไมอ่ะมาที่เอามากินข้าวแสดงว่าผู้แถวนี้ต้องดีแน่เลยอ่ะมาหาหนังสืออ่านอ๋อเหรอไปหาโรเบิร์ตไปเอาหมดเวลาช่วงหน้ายังอยู่กับเจ๊แหม่มใน5เช้าเมาใหญ่อยู่นะฮะส่วนยกล้อบันเทิง5เจอกันสัปดาห์หน้าพักผ่อนแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ